ครับเขาเรียกบักห้องฮะบักห้อง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 ลูกห้องลูกห้องแล้วคนที่ชอบกินจะมะตำมะตำมันส้มๆอ่ะเอามะตำแล้วนี่รสชาติเป็นไรส้มส้มมันเปรี้ยวนะเปรี้ยวมันเปรี้ยวบางคนชอบกินกับตำเปรี้ยวจะเปรี้ยวเด้อเด้อเด้ออ๋อเอาไปไหนนี่เอาไปเนี่ยกับผู้ชายก็มันผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวนะตัดได้นะถ้ามันชุกมามันจะหวานต้นมันใหญ่ไหมใหญ่ตีหิมตังเขามาผ่านมาตะกี้เนี่ยเหรอใหญ่อยู่มันเยอะก็มันแล้วเมื่อกี้เดินมาเห็นลูกแดงๆอะไรตกอยู่ที่พื้นอ๋อนั่นบ้านในเมืองว่ะฝรั่งบ้านน้องห้องบ่กล้วยกะไม่ลูกแดงๆเล็กๆเลยนะขนาดหัวแม่โป้งอ่ะอ๋อมันเป็นนุ่ยเครือค่ะอ๋อถ้าที่มันลนตะกี้นั้นมันจะเป็นนุ่ยบักกล้วยกะเหรอเจ้าไม่รู้คืออะไรนะแต่อันนี้เปรี้ยวดีครับเนี่ยบางคนที่ว่าชอบเอามาตำกับข้าวอืมครับกับข้าวแล้วข้อนะครับอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อนนะครับที่เชียงรายครับผมเจอของแปลกมะห้อนะลูกห้อครับกินได้ที่มันเปรี้ยวๆใช่ไหมฝาแล้วพอมันสุกแล้วมันสีแดงไหมสีเหลืองครับเอาสีเหลืองนะเหลืองถ้าสุกหวานนะครับเมื่อกี้ป้าเขาเอาให้ลองกินดูแล้วต้องเคี้ยวกับเกลือต้องใส่ขวดผมกำลังนึกว่ามันเหมือนลูกของจีนหรือเปล่ามันมีลูกห้อเหมือนกันที่เขามาทำกวนแล้วก็มาทำชุบน้ำตาลมันไม่ใช่คนละอย่างครับอาจจะใช่นะอาจจะแบบตระกูลเดียวกันนะเพราะมันจะเป็นลูกเปรี้ยวครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะใครทราบก็ช่วยบอกด้วยครับในคอมเมนต์ลูกคอเปรี้ยวเปรี้ยว